ไปสอบถามกับทางด้านคุณพันงามอารยวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะของทางด้านบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดถึงแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันในวันนี้ที่จะมากระทบกับทางด้านของราคาทองคำสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธินีค่ะปัจจัยหลักๆวันนี้เลยที่ให้น้ำหนักไปวันนี้คุณพันงามให้น้ำหนักกับเรื่องไหนคะก็คงเป็นเรื่องของการประชุม FOMC ของสหรัฐนะคะที่จะประกาศออกมาในคืนนี้นะคะแล้วก็ตลาดบ้านเราก็รับผลก็ประมาณพรุ่งนี้นะคะค่ะก็คือในคืนนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศผลการประชุม FOMC ออกมานะคะซึ่งตลาดก็คาดการว่าเฟดก็จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะ 0% นะคะแล้วก็ลดมาตรการ QE ลงไป 10,000 ล้านเหรียญนะคะก็จะเหลือ QE อีก 1.50 ล้านเหรียญนะคะค่ะแล้วก็ต้องติดตามดูนะคะแนวการส่งสัญญาณของนางเจเน็ตเยเลนนะคะในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะถ้าหากว่ามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการจ้างงานอย่างมีเสถียรภาพนะคะมีการขยายตัวดีเนี่ยในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นในช่วงของกลางปีหน้านะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับราคาทองคำมากนักนะคะราคาทองคำก็น่าจะทรงตัวนะคะแต่ถ้าหากว่านางเจเน็ตเยเลนออกมาพูดนะคะแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มไอซิสหรือว่ายูเครนหรือว่าเฟดเราจะต้องใช้เวลาในการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอีกนะคะในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็อาจจะดีดตัวขึ้นได้แรงนะคะค่ะวันนี้มองการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะเป็นไปในลักษณะไหนคะค่ะตอนนี้ก็คือราคาทองคำในช่วงกลางวันนี้ก็จะนิ่งๆนะคะรอผลการประชุมเฟดนะคะก็จะมีแนวรับที่บริเวณ 1,230 นะคะแล้วก็ 1,225 ส่วนแนวต้านที่บริเวณ 1,245 แล้วก็ 1,250 นะคะถ้าเป็นทองคำแท่งแนวรับจะอยู่ที่ 18,820 แล้วก็ถัดมา 18,740 ค่ะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่ 19,050 บาทแล้วก็ 19,130 ส่วน Gold Future Series B14 นะคะแนวรับที่ 18,870 แล้วก็ถัดมา 18,790 แนวต้านที่ 19,100 แล้วก็ถัดมา 19,170 นะคะก่อนผลการประชุมเฟดก็คงจะเคลื่อนไหวไม่มากนักนะคะค่ะแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีคะวันนี้สำหรับนักลงทุนค่ะช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นส่วนนักลงทุนระยะยาวนะคะเรามองว่าน่าจะเข้าสะสมได้นะคะบริเวณแนวรับนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณพันงามแนะนำนะคะว่าสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวแนวรับนะคะสำหรับราคาทองคำให้ไว้นะคะที่1,230เหรียญจนถึง1,225ส่วนแนวต้านนะคะให้ไว้ที่ระดับ1,245ถึง1,250นะคะก็สำหรับนักลงทุนระยะสั้นก็ให้เทรดดิ้งในระยะกรอบในการเคลื่อนไหวของแนวรับแล้วก็แนวต้านที่ให้ไปสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะสำหรับสปอตโกลล่าสุดเลยตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะ1ดอลลาร์72เซนต์นะคะล่าสุดก็เคลื่อนไหวที่ระดับ1,236ดอลลาร์66เซนต์ต่อทรอยออนค่ะแล้วก็สำหรับทองแท่งบ้านเราล่าสุดตอนนี้นะคะเคลื่อนไหวที่ระดับ 18,950 บาทตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทองรูปพรรณค่ะก็ยังคงเคลื่อนไหวที่ระดับ 19,350 บาทค่ะ